สวัสดีค่ะพบกับสบายจังสเตชันวันนี้พบกันยามบ่ายในสวนกุหลาบค่ะธรรมดาก็จะมาตอนช่วงเช้าพี่จะมาดูต้นไม้รดน้ำจิบกาแฟตอนเช้าค่ะแต่วันนี้มีเวลาช่วงบ่ายเลยแวะเข้ามาใส่ปุ๋ยต้นไม้ด้วยนะคะก็จะมาชวนท่านผู้ชมดูการใส่ปุ๋ยของพี่แล้วก็ทำปุ๋ยที่เป็นการใส่ปุ๋ยเปลือกไข่ค่ะเปลือกไข่ผสมกากกาแฟเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสมัยเด็กๆนะคะแถวบ้านเนี่ยที่เขาปลูกกุหลาบบ้านไหนเนี่ยเขาก็จะพอปลูกกุหลาบเขาก็จะมีไข่อะค่ะเสียบไม้ปักเอาไว้ใกล้ๆหรือปักเอาไว้ที่ต้นกุหลาบด้วยก็เคยสงสัยนะเขาปักเอาไว้ทำไมเราก็มาดูคลิปปลูกกุหลาบนะคะหลายๆคนก็ทำปุ๋ยเปลือกไข่นะก็เลยลงไปค้นข้อมูลมานะคะก็คือความเชื่อของคนสมัยก่อนนะแล้วก็เรียกว่าเป็นภูมิปัญญาดีกว่านะคะของคนสมัยก่อนก็คือเปลือกไข่นะคะมันมีสารที่ช่วยป้องกันแมลงอ่ะทำให้แมลงเนี่ยไม่เข้ามากัดกินต้นไม้หรือต้นกุหลาบของเราค่ะก็เลยมีการเอาเปลือกไข่เนี่ยมาเสียบไว้แบบนี้นะคะเริ่มต้นนะคะเราเอาเปลือกไข่ที่ได้เนี่ยไปตากแดดนะคะเปลือกไข่เนี่ยมันจะมีแคลเซียมคาร์บอเนตแล้วก็มีเยื่อขาวๆของไข่ก็จะมีโปรตีนเราก็เอาไปตากแดดค่ะพอตากแดดแล้วเราก็ตำแบบนี้ค่ะให้ละเอียดเพื่อว่ามันจะได้ย่อยสลายง่ายขึ้นเวลาที่เราเอาไปใส่ต้นไม้นะคะตำนะคะตำแบบนี้เลยค่ะตำเปลือกไข่นะคะไม่ใช่ตำน้ำพริกค่ะแล้วก็ตำไปเรื่อยๆจริงก็มีเทคนิคหลายอย่างเขาให้ใส่เกลือลงไปด้วยนิดนึงก็จะทำให้เกลือเนี่ยดูดความชื้นได้ก็จะทำให้เปลือกไข่ของเราเนี่ยย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยบำรุงต้นไม้ได้เร็วขึ้นค่ะพูดถึงการทำปุ๋ยเปลือกไข่นะคะบางกรณีเขาก็บอกว่าเอาไปคั่วตากแดดแล้วก็ไปคั่วก็จะทำให้การย่อยสลายของแคลเซียมในเปลือกไข่เนี่ยเร็วขึ้นนะคะเพราะใครสะดวกอย่างไหนก็ทำแบบนั้นนะคะสำหรับพี่เนี่ยก็แค่ทำเท่านั้นละค่ะก็คิดว่าพอแล้วนะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอตำเสร็จเนี่ยไหนๆก็จะทำปุ๋ยทั้งทีใส่ตะเปลือกไข่ก็กระไรอยู่มีของเหลือใช้อย่างอื่นค่ะก็เอามาใส่รวมไปเลยค่ะเดี๋ยวมาดูที่ว่าพี่จะใส่อะไรลงไปต่อไปนะคะหลังจากที่ตำเปลือกไข่แล้วพี่ก็จะใช้นี่ค่ะกากกาแฟเป็นกากกาแฟที่ได้จากร้านกาแฟแถวบ้านเอามาตากแดดให้แห้งก่อนเพราะว่ากากกาแฟเนี่ยที่มาจากร้านเนี่ยก็จะชื้นอาจจะเป็นเชื้อราได้แล้วก็ตากให้แห้งแล้วก็ใส่ผสมลงไปกับเปลือกไข่เลยค่ะกากกาแฟเนี่ยเขาจะมีไนโตรเจนสูงนะคะก็จะช่วยทำให้ดินของเราเนี่ยโปร่งและอีกอย่างนึงนะคะกลิ่นของกาแฟเนี่ยแมลงไม่ค่อยชอบค่ะก็ช่วยไล่แมลงได้นะคะค่ะปุ๋ยเปลือกไข่ผสมกับกากกาแฟช่วยไล่แมลงช่วยทำให้ต้นไม้ของเราแข็งแรงมีใบที่เขียวสดใสนะคะพี่ใช้ใน3ลักษณะนะคะอย่างที่1ก็คือใช้เป็นส่วนผสมในวัสดุปลูกค่ะหลายๆครั้งที่พี่ผสมดินเพื่อปลูกกุหลาบหรือปลูกต้นไม้เนี่ยพี่จะใช้เปลือกไข่ที่ผสมกับกากกาแฟเนี่ยผสมลงไปด้วยนะคะเพราะว่าจะทำให้ดินของที่เราผสมเนี่ยโด่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ช่วยป้องกันเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆแล้วก็ทำให้มวลของวัสดุปลูกเนี่ยมีมากขึ้นด้วยค่ะอย่างใช้ปุ๋ยเปลือกไข่กับกากกาแฟอย่างที่สองนะคะก็คือมาใส่ที่ต้นไม้เลยนะคะก็มาใส่รอบๆต้นไม้นี่แหละค่ะโดยเฉพาะที่อยู่ในกระถางนะคะใส่แบบนี้ก็อย่างที่บอกแล้วว่าเขาช่วยนี่เรื่องเกี่ยวกับกันแมลงได้นะคะ
แล้วก็มีแคลเซียมมีไนโตรเจนไนโตรเจนจะทำให้ดินโปร่งมากขึ้นนะคะแคลเซียมก็ช่วยบำรุงต้นไม้ให้แข็งแรงนะคะแต่กว่าเขาจะย่อยสลายเขาคงต้องใช้เวลาพอสมควรค่ะตอนนี้ thank you ค่ะโมนาลิซาต้นนี้กุหลาบมอน้อยมาลัยค่ะโอ้ไม่ได้เก็บหญ้าเลยข้างๆกระถางกุหลาบของพี่นะคะก็จะปลูกพวกนี้แหละเดซี่หรือมาร์กาเร็ตบอร์เนียวนะคะส่วนที่ไม่เห็นดอกอันนี้ก็คือบัวดินค่ะแล้วก็ต้นจันเจ้าก็ช่วยเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มป้องกันเนี่ยเกี่ยวกับเพื่อความชื้นนะคะคือมันแห้งเกินไปอ่ะพอปลูกต้นพวกนี้แล้วมันก็ทำให้มีความชื้นอยู่ในพื้นดินนะคะแล้วก็คุมพวกวัชพืชได้ง่ายด้วยก็มีน้องๆแถวบ้านมาขอซื้อต้นอันนี้นะดอกอันนี้ดอกมาร์กาเร็ตบอร์เนียวนะคะก็เก็บให้น้องเขาไปก็ได้กากาแฟกลับมาเป็นวิธีการเนาะเทรดดิ้งกันต้นไม้ต้นโปรดของพี่ก็คือบิชช็อปก็เหมือนกันค่ะปลูกในดินก็แบบนี้นะคะก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยเปลือกไข่กับกากาแฟเนี่ยทำแล้วก็เก็บเอาไว้ใช้ได้เรื่อยๆค่ะแต่ส่วนใหญ่อย่างที่บอกว่าพี่จะใช้ผสมกับดินปลูกค่ะจะเป็นส่วนใหญ่นะคะยามบ่ายกุหลาบก็สวยไปอีกแบบนึงค่ะปกติก็จะมาเดินในสวนแต่ช่วงเช้าอันนี้ก็บ่ายประมาณ5โมงเย็นแล้วนะคะแดดก็ยังแรงอยู่ค่ะกุหลาบแคะค่ะยี่สุนดอกเล็กนี้มาต้นนี้บ้างดีกว่าค่ะต้นแมนตาค่ะก็ใส่แบบนี้เลยโรยเอาไว้นะคะแล้วเขาก็ลดน้ำก็ไปเรื่อยๆค่ะสลายไปก็ช่วยบำรุงต้นบำรุงใบนะคะป้องกันแมลงค่ะที่ที่3สำหรับการใช้ปุ๋ยเปลือกไข่กับกากกาแฟของพี่นะคะก็คือการนำเอาเปลือกไข่และกากกาแฟที่ผสมกันเนี่ยค่ะไปผสมกับขี้ไก่ที่ผสมอยู่กับแกลบแล้วนะคะเพราะว่าพี่จะใส่ปุ๋ยขี้ไก่เนี่ยทุก2เดือนค่ะเพื่อบำรุงดินนะคะพี่ก็จะใช้วิธีเอานี่แหละปุ๋ยที่เป็นกากกาแฟผสมกับเปลือกไข่หรือบางทีก็มีแต่กากกาแฟก็แล้วแต่ช่วงที่เรามีนะคะคือกากกาแฟก็จะได้จากร้านกาแฟแถวบ้านนะคะบางทีเขาก็มาเอาดอกไม้ในสวนเนี่ยไปแต่งขนมของเขาหรืออะไรเงี้ยมีกากกาแฟเขาจะเก็บไว้ให้นะคะก็เป็นวิธีการใช้ปุ๋ยเปลือกไข่ผสมกับกากกาแฟของพี่ค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะคงเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมและเพื่อนๆที่ชอบปลูกต้นไม้นะคะก็มีความสุขเล็กๆน้อยๆสุขทุกวันกับการปลูกต้นไม้ของเราค่ะดูดอกโมนาลิซาโมนาลิซากำลังค่อยๆที่จะไต่ขึ้นสูงโค้งนะคะก็ขึ้นมาได้หลายขั้นละ1 2 3 3ขั้นแล้วไปเรื่อยๆส่วนเชอร์เอมก็พี่ก็เพิ่งตัดแต่งไปค่ะนี้คงจบลงแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพนะคะ